สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแวนอัพโอเวอร์เดสนิวบายห้าหลุยโฮมนั่นเองครับผมก็เช่นเคยครับเราก็จะนำข่าวสารของบรรยากาศโอเวอร์เดสเนี่ยอัปเดตส่งตรงจากญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับผมใช่ครับก็คือเราจะเอาจากไลฟ์สดนะครับของงานและของวันอังคารนะครับมาแปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับผมใช่ครับก็มาเริ่มกันตั้งแต่หัวข้อแรกของเราวันนี้เลยครับมีอะไรบ้างคำน้องหกที่น่าสนใจในวันนี้สำหรับหัวข้อแรกวันนี้นะครับผมก็จะเป็นโปรโมงานแข่งนะครับสำหรับเดือน7ครับผมหรือเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับผมก็เริ่มแจกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับถึงวันที่31กรกฎาคมนั่นก็คืออันนี้เลยมาเป็นโปรโมสีน้ำเงินนะครับ Dark State เนาะใช่รอบนี้มาเป็นเหมือนแบบปีศาจเลยดูแบบเข้มเข้มเลยแบบว่าเปลี่ยนแนวเนาะใช่ครับผมมันความสามารถของการเป็นนี้ครับบอกว่า Activate ครับผมในช่องเรียกาศครับแต่ว่าใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งนะครับผ มก็คือโซบาส2ครับเพื่อจ่ายเป็นคอสเสร็จแล้วนะครับเลือกเรียกาศของฝ่ายตรงข้าม1ใบรีทายทิ้งเลยโอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับผมก็คือการโซบาสเพื่อรีทายเรียกาศนะครับผมโซบาสเลือกรีทายเลยใช่แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับผมว่าเอฟเฟกต์เนี่ยครับผมความสามารถเนี้ยคือผมว่าทุกสีน้ำเงินเนี่ยต้องใช้แน่นอนเขาบอกว่าออโต้ในช่องเรียกาศครับผมถ้าอยู่ในนี้โจมตีฮิตครับสามารถโซชาร์จ2นี่เป็นตัวตีมีเหลืองนะครับเข้าใจเลยตีมีเรื่องแน่นอนถ้าตีฮิตเนี่ยมีเรื่องควรจะมีบ้างแล้วอ่ะเจอแต่สีเหลืองอ่ะตีทั้งชาร์จทั้งหงายได้มากงเนาะใช่มันคือมันดีตรงที่ว่ามันได้มือเขาเนาะเพราะว่าแบบต้องการอ่ะไม่งั้นถ้าไม่การเนี่ยฮิตมีเรื่องแน่นอนฮิตได้โซชาร์จ2เหมือนบังคับให้การเนาะเพราะว่าสีน้ำเงินถ้าได้โซชาร์จไม่ว่าจะเป็นทั้งสายไฟนอลรัชหรือว่าสายบาโลเนี่ยมันยิ่งโซเยอะก็ยิ่งปัญหาเยอะอ่ะใช่ครับผมใช่ปะใช่คือทั้งบาโลเนี่ยก็ถ้าได้โซชาร์จได้เพิ่มโซอีกถ้าเป็นไฟนอลรัชเนี่ยบางทีเขาอาจจะเหลือโซนิดหน่อยเพื่อที่จะลุกเลียถ้าตัวนี้ตีฮิตโอ้ได้ไม่ก็ไปคว้าไม่หุ่นยนต์ต่อยก็ได้ใช่ครับผมแบบพลังแบบหน้าไหม้เลยโอเคสำหรับโปรโมงอันนี้นะครับเดือนงานแข่งของเดือน7นะครับผมติดตามกันให้ดีครับต่อไปนะครับเป็นอะไรครับคุณพฤฒเป็นสปอยนะครับการ์ดจากชุด ET02 นั่นเองเป็นการ์ดใหม่ก็ในวันนี้ใบนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับของ Dragon Empire ในชั้นนี้นะครับเป็นการ์ดเกรด2เมาส์แคนนอนนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่ออยู่ในช่อง R แถวหน้านะครับถ้ายูนิตของเกรดศูนย์ของเราเนี่ยโจมตีในเทิร์นนี้นะครับยูนิตตัวนั้นกับการ์ดใบนี้เนี่ยจะได้บวกพาวเวอร์ 5,000 ฟังดูผิวเผินอาจจะยังงงๆเนอะเอ๊ะมันเกรดศูนย์เนาะแต่ว่าสีแดงมันก็มีแต่เกรดศูนย์ก็จะถึงทิกสตาร์ทิกสตาร์แต่ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อได้เนี่ยติดตามชมกันต่อครับมีคอมโบยังมีคอมโบที่แบบเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้เพื่อนดูกันไปดูกันแต่ผมบล็อก2เนี่ยผมสังเกตนะพวกสีแดงเนี่ยมันจะไปเน้นกันเล่นกับเกรดศูนย์เนาะแต่ก่อนมันก็จะมีไอ้เบสไอ้ไมเดนตัวใหม่มันไม่โกรธจุ๊บเกรดศูนย์จากหลุมเงี้ยอ๋อใช่ครับเดี๋ยวนี้ชอบมาเป็นพอมาบล็อก2นี่เล่นกับหลุมไอ้เล่นกับเกรดศูนย์เยอะมากเลยนะผมว่ามันดีนะหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆที่เล่นสายเนวาน่าเนาะก็จะมีปัญหาในการเอาทิกสตาร์กลับมามีตัวพวกนี้มาช่วยมันทำให้แบบการโอเดสของเราเนี่ยมันง่ายมันต่อเนื่องจากการที่ว่าเราจะได้แค่ดิดมือ1ใบแล้วก็ชุบเทละครั้งนะครับอันนี้ได้แบบชุบรัวๆเลยคือเราสามารถใช้ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยในการช่วยเอาทิกสตาร์กลับมาได้ครับผมมาดูใบต่อไปกันดีกว่าครับครับผมใบต่อไปได้ครับทั้งหมดครับใบนี้นะครับดามารีนะครับผมเป็นเกรด3ครับของสีแดงเป็น 2R ใบนี้นะครับบอกว่าออโต้ในช่องเรียกาศครับเมื่อในช่วงจบแพทเทิร์นที่ยูนิตนี้โจมตีครับฮิตไม่ฮิตไม่รู้นะจบแพทเทิร์นได้ทีเดียวจบแพทเทิร์นค่าคอสนะครับคือการเคาน์เตอร์บัส1หรือและโซบัส1ครับผมเสร็จแล้วนะครับยิงเรียกาศแถวยิงเรียกาศแถวหน้าของไฟตรงข้าม1ใบด้วยตีฮิตไม่ฮิตไม่รู้จบแพทเทิร์นได้ยิงเรียแถวหน้าด้วยแต่ค่าแน่นอนอีกเอฟเฟกต์นึงครับครับสำคัญมากถ้าแวนการ์ดเราเป็นนิววาน่าครับสามารถชุบเกสการ์ดเกสศูนย์ในดรอป1ใบได้ชุบมาลงช่องเรียกาศช่องไหนก็ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นช่องที่ว่างอยู่ใช่ครับผมนี่แบบแรงมากนะฮะใบนี้ผมว่าชอบมากเลยอ่ะได้ทั้งยิงได้ทั้งชุบแน่นอนว่าบังคับให้มันเล่นกับเนวาน่าแน่นอนระบุฟิกระบุชื่อตัวแวนการ์ดของเราใช่ผมบ่งบอกเลยว่าทิกสตาร์แน่ๆผมว่าในหัวมีคอมโบอะไรขึ้นมาเยอะเลยเนาะใช่ครับผม
ยังไงก็เดี๋ยวท้ายคลิปลองติดตามดูครับมีคอมโบแรงๆมันๆของการ์ดใบนี้โดยพี่หกเลยใช่เลยมาแนะนำให้ดูกันนะครับทุ่งท้ายคลิปอย่าพลาดแล้วใบอีกใบนึงครับเป็นใบต่อไปใบที่ทุกคนต้องการอยากรู้ความสามารถมากเลยนี่คู่นี้ขนลุกเลยนะนี่เป็นใบที่แบบว่าอยู่หน้ากล่องใช่ครับผมมาเรามาดูดีกว่าครับเลยทำอะไรได้เวลีน่าเอลเกอร์นะครับเป็นยูนิตเกรด2ความสามารถแน่นอนครับโอเวอร์เดสก็คือต้องโอเวอร์เดสบนทริกสตาร์เหมือนเดิมนอกจากนี้ครับก็ยังมีอะบิลิตี้เป็นพาสซีฟนะครับเมื่ออยู่บนมือถ้ายูนิตของเราที่มีชื่อว่าทริกสตาร์นะครับโจมตีวันการ์ดตอนจบแบทเทิลนั้นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้สนใจว่าฮิตหรือเปล่าตอนจบแบทเทิลนั้นถ้าวันการ์ดของเราเนี่ยคือเนวาน่าเราสามารถจ่ายคอสก็คือโซบาร์2ถ้าเราทำก็คือจะคอลการ์ดใบนี้ครับลงมาโอเวอร์เดสตัวทริกสตาร์เราก็อยู่ในสภาพตั้งโอ้โหแล้วก็ได้เคาน์เตอร์ชาร์จถึงด้วยคือได้ไงได้หงายดามีหนึ่งด้วยไม่ทันไรก็ลงมาตั้งอีกแล้วครับใช่ครับอย่ายังไม่จบแค่นี้ยังมีบิวตี้เสริมต่ออีกนะครับเมื่ออยู่นิดเนี้ยอยู่ในช่อง R หรือว่าช่อง G คือเอาไปการ์ดนั่นเองนะครับหรือว่าอินเตอร์เซปต์เนี่ยถ้าเกิดยูนิตนี้อยู่ในสถานะโอเวอร์เดสนะครับก็คือต้องทับชิกสตาร์อยู่ยูนิตนี้จะได้พาวเวอร์บวก 10,000 แล้วก็ได้ชิลเพิ่มอีก 10,000 ด้วยโอ้โหนี่คือเพิ่มเวฟการตีไม่พอมันยังมีพลังและมีชิลในการกาดมือหน้าด้วยแหละครับก็ยังทำงานในเทิร์นของคู่ต่อสู้ด้วยโอ้โหนี่สุดยอดหน้ากล่องจริงครับเก่งมากเลยนะครับสำหรับสีแดงก็คือง่ายๆว่ากาดก็กาด 15,000 ก็คือวิ่งมาเสร็จ 15,000 นั่นเองตีเฉยๆก็ 20,000 นะครับเกรด2พื้น 20,000 เลยใช่เรียกว่าหนักมากๆก็คือดีหมดเลยอ่ะหาที่ตีไม่ได้เลยใบนี้จริงๆใช่ครับใบนี้เก่งมากน่าจะการันตี4สล็อตในสายโอเวอร์เดสแน่นอนไม่พลาดโอเคครับเราแต่ว่าคอมโบครับเรามีคอมโบให้ดูท้ายคลิปถ้าเพื่อนๆสนใจรอดูได้เลยครับผมแม้ว่าการโจมตีที่รุนแรงหลายเวฟมากๆเลยใช่ครับผมไปดูกันครับโอเคครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นของใหม่แล้วเปิดเผยก็น่าจะเป็นภาพอาร์ตแรกเลยเนาะของ BT03 ครับก็ยังเป็นหน้ากล่องเป็นสีแดงเหมือนเดิมเป็นเวอร์ลิน่าเอ้ยไม่ใช่เวอร์ลิน่าเป็นเวอร์ลิน่าถูกแล้วเวอร์ลิน่าเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นอีกฟอร์มนึงใช่ครับผมเป็นเวอร์ลิน่าอีกร่างนึงนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนคอนเซ็ปต์ของพระเอกของเรื่องเนาะตอนเริ่มต้นก็อาจจะดูอ่อนแออะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็ครับผมมาดูอันนี้ครับเขาโปรยความสามารถไว้เขาบอกว่าตัวนี้ชื่อเวอร์ลิน่าเอ็กซ์เปกเตอร์แน่นอนครับสีแดงเนชั่นเน็ตดาร์กเอ็นไพร์เหมือนเดิมครับผมความสามารถเนี่ยก็จะประมาณว่าเราจะไปเล่นกับไส้เดสนะครับหรือเรียกว่าออริจินอลเดสนั่นเองผมมองไว้ว่ามันอาจจะถอดไส้เพื่อได้เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีไส้เนาะมันอาจจะสามารถถอดไส้เพื่อได้เอฟเฟกต์ได้หรือว่าเราจะได้ฐานโอเวอร์เดสตัวใหม่หรือเปล่าก็เป็นไปได้เนาะใช่ใช่ใชเฮ้ยฐานโอเวอร์เดสเลยไม่น่าหรอกมั้งไม่รู้เนาะเราก็ดาวอะชอบแล้วก็แบบดีอยากจะได้เพิ่มรูปแบบการเล่นใหม่ๆบ้างบางทีแล้วต้องเล่นสตาร์ตัวเดียวใช่มันจะได้โอเทได้ง่ายขึ้นถ้ามีตัวอื่นมาแบ่งเบาภาระของทริกสตาร์บ้างอะไรอย่างนี้โอเคครับผมเรามาดูกันต่อครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็น3สีลายใหม่ของ3สีนะครับอันนี้เป็นของบล็อก3นะครับใช่ครับของบล็อก2เนี่ยน้ำเงินกับเหลืองได้เพิ่มมาแล้วแดงแดงเหลืองครับแดงเหลืองโอ้แดงเหลืองขอไปครับตื่นเต้นตื่นเต้นรอบนี้นะครับก็จะมาเป็นน้ำเงินเทาแล้วก็เขียวที่เหลืออยู่โอ้โหก็คือเท่ากับว่าพอบล็อก03เนี่ยก็ทุกสีเนี่ยก็จะมี3สายเลยจะมีก็มีให้เลือกเล่นเพิ่มขึ้นอีกสำหรับคนที่อาจจะเบื่อแล้วหรืออยากลองอะไรใหม่ๆใช่ครับผมอ่ะเรามาดูสายแรกกันดีกว่าครับสายแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีน้ำเงินเป็นตัวเกรด3ของไลน์สายใหม่ครับสีน้ำเงินชื่อกรีดงประมาณนี้ครับผมอันนี้ความดุดันมากความสามารถเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าเขาบอกว่าเหมือนจะเล่นกับเรียกการของเราเองเพื่อบวกพลังเพื่อเพิ่มพลังยังไม่ได้บอกมาชัดเจนเนาะแต่ให้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆใช่ว่าแบบจะมีแนวทางการเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยครับครับผมเรามาดูของสีเทากันดีกว่าครับสีเทาเนี่ยรอบนี้มาแนวดีลิเตอร์เลยเนาะอาร์ตภาพอาร์ตนี่ชัดเจนมากใช่ครับผมชื่อเนวทิงก้าประมาณนี้ครับเนวทิงเกอร์ครับผมอันนี้เขาบอกว่าเล่นกับหินดาวตกหินดาวตกมันคืออะไร
ยังไม่มีใครรู้ยังไม่เปิดเผยมาอาจจะแนวออเดอร์แน่นอนแหละผมว่าน่าจะต้องออเดอร์เพราะว่าสีเทาเนี่ยมันเล่นกับออเดอร์เนาะทุกสายทั้ง2สายเลยเล่นกับเซตออเดอร์มาตลอดน่าจะเป็นออเดอร์รูปแบบนึงเหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูทีใช่แล้วก็สุดท้ายครับสีเขียวทุกคนรอมากเลยสีเขียวนี่ภาพอาร์ตแล้วเรารู้เลยว่ามาจากแคลนไหนแล้วเนี่ยเอาคอฟอร์ดแน่นอนครับผมและแน่นอนครับเมื่อพูดถึงเอาคอฟอร์ดก็จะเป็นเรื่องของการได้ความสามารถเพิ่มตามเวฟที่ตีใช่ก็คือเน้นเวฟกี่เวฟได้ความสามารถตามนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับสกิลก็คือความสามารถเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าจะมีความสามารถตามจำนวนเวฟที่ตีครับผมเป๊ะมากเลยเนาะใช่มันคือโอคอฟอร์ดเลยไม่ต้องเดาเห็นอาร์ตก็รู้เลยแบบว่าไม่ผิดแน่นอนโอเคครับตอนนี้ก็คือมีเปิดเผยมาเท่านี้นะครับยังไม่ได้มีการสปอร์ตอะไรมาแต่คาดว่าน่าจะสปอยมาเพิ่มแหละทุกๆสัปดาห์นะครับครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับของข้างในบ็อกซ์03มากดีกว่าก็แน่นอนครับมีของแถมของแถมปกติเลยเหมือนทุกบ็อกซ์แต่บ็อกซ์รอบนี้นะครับเขาจะเป็นอะไรครับคุณพึดเป็นไฟเตอร์คอยครับผมครับผมอันนี้นะก็คือจะเป็นตัวที่คอยช่วยบอกสถานะต่างๆในการเล่นอย่างเช่นนะครับตามภาพเลยตัวที่เป็นเม็ดกลมๆสีขาวเนี่ยก็คือได้บวกหนึ่งอย่างเช่นสีเทาที่ว่าเมื่อมีการถักกุ๊ก3ใบใช่ไหมครับใบเราจะได้บวกอีกหนึ่งได้แล้วก็ใบนี้วางเพื่อช่วยให้เราจำได้ว่าแบบเฮ้ยนี่ได้บวกหนึ่งนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เม็ดกลมๆนะครับสีดำจะเป็นสถานะ Abyssal Dark Knight ของสีเทาใช้เหมือนกันก็คือเมื่อเวลาที่เรามีออเดอร์โลกอยู่2ใบเนี่ยโลกของเราก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นดับเบิลซอลดักไนท์ก็จะเอาเม็ดเคาน์เตอร์ตัวนี้วางช่วยให้การเล่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าให้ข้อมูลกับอีกฝ่ายกับคู่แข่งได้เคลียร์ขึ้นเนาะว่าแบบตอนนี้สถานะของเราอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆผมว่ากันลืมแหละมันเท่ด้วยนะผมว่ามันเท่อะเวลามีอะไรพวกนี้พวกนี้ครบนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีก2งานนะครับก็จะเป็นบอกว่ายูนิตนี้น่าจะตีจากแถวหลังได้เนาะตีจากแถวหลังได้แล้วก็บอกว่าเป็น Final Rush แถวหลังได้ก็น่าจะเป็นของสีเขียวเนาะใช่ครับแต่แล้วว่า DSR ดีกว่าบ็อกซ์1เนี่ยก็ออกมาแล้วเนาะสีแดงบ็อกซ์2สีเหลืองกับสีน้ำเงินบ็อกซ์นี้เพื่อนๆคงจะเดาได้ใช่ครับผมเป็นแมกโนเลียกับเซราฟไวท์หน้านั่นเองครับแต่ว่าอาร์ตที่เขาบอกว่าอาร์ตที่อยู่ใน DSR จะเป็นอาร์ตของแคลมนะครับใช่ครับเหมือนเดิมครับผมแต่อันนี้เอารูปมาดูก่อนยังไม่มีอาร์ตใหม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับใบอื่นก็คือจะเป็นตัวแวนการ์ดคู่กับเจ้าของนั่นเองใช่ๆสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวต้องมารอตอนที่เขาเปิดเผยภาพให้เราดูอีกทีนะครับครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาสัปดาห์หน้าเราจะมารีวิว DSR กัน DSR สำหรับบล็อก2นะบล็อก2ก็จะเป็นการ์ดจริงๆมาให้ดูครับน่าจะเป็นการเอาการ์ดของจริงมาให้ดูใช่เรียกว่าน่าจะยั่วกิเลสเพื่อนๆหลายคนได้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นสำหรับภาค V แหละอ๋อเป็น V Special Series ครับผมก็น่าจะเป็นโปรดักที่จอกเดือน9เนาะเป็นของเสริมสำหรับformat V Standard ใช่ครับผมน่าจะเน้นเป็นที่โวลูม1ก่อนยังไงก็ลองไปติดตามกันดูอีกทีได้นะครับว่าแบบว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาเพิ่มเติมอีกแล้วก็ตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วครับผมเพื่อนๆที่รอรับชมคอมโบครับอันนี้ผมก็เอามาจากofficial แหละแต่ว่าผมมาลองคิดเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคอมโบเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมอันนี้สำหรับคอมโบที่ official เขาบอกมานะครับเขาบอกว่าให้เรา personal line ดีกว่าครับจะได้บวกหมื่นเนาะพอบวกหมื่นแถวหน้าเนี่ย มันก็จะทำให้ข้างหน้าเนี่ยตีง่ายขึ้นอันนี้ครับก็จะเอาข้างนี้ตีก่อนแล้วก็ตีเสร็จครับผมความ1สบัด1ให้เอาชุบเกศ0เราก็จะไปชุบเกศ0ซึ่งชุบลงไหนก็ได้ทับเลยครับชุบทับเสร็จแล้วทิสตาโจมตีครับผมทิสตาโจมตีเสร็จก็จะเป็น 15,000 แต่ว่าตัวเนี้ยครับสกิลบอกว่าเกศ0ตีเนาะจะเป็น 5,000 ก็จะเป็น 20,000 ครับผมตัวนี้ก็เป็น 13,000 รวมพลังอะไรก็แต่ว่าโบนัส 23,000 แล้วก็ตีเสร็จครับผมก็จะได้ใบนี้เพิ่มนี่เลยครับก็คือโซบา2ทับเลยในสภาพตั้งด้วยเสร็จแล้วครับลงเสร็จหงายแดมหนึ่งโอ้โหนี่ง่ายๆ5เวฟแล้วยังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ตีแต่ว่าทางผมเนี่ยมาลองคิดเพิ่มดูผมว่าน่าจะทำได้7เวฟแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าโซอาจจะไม่พอใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องใช้ถอดโซเยอะเลยเราจะต้องใช้ช่วย2ใบนี้ช่วยอันนี้ที่ผมคิดไว้
ตัวเริ่มครับควรที่จะเป็นทิกสตาร์แล้วก็เป็นเหมือนเดิมเนาะเป็นรายเดิมแต่ว่าขอเป็นตัวเริ่มทิกสตาร์เพราะว่าเวลาจะการันตีให้ทิกสตาร์อยู่ในหลุมแน่ๆเมื่อเราเวลาจะเสิร์ฟใบนี้ครับจะได้ทิกสตาร์เป็น2ใบใช่ครับพอทิกสตาร์เป็น2ใบเนี่ยเราก็แต่ว่าใบเนี้ยครับก็ควรจะขึ้นได้2เนาะขึ้น2เพื่อที่จะไลท์เป็นหลายๆได้ตั้งแต่แรกพอเราไลท์เป็นหลายๆอ่ะมันจะโซประมาณนี้ครับโซจะมี5แล้วก็ควรเล่นได้1แดมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเราจะลงข้างนี้2ข้างเลยลงตัวนี้2ข้างแล้วก็เป็นใบนี้ข้างนึงแล้วก็บังคับ2ใบนี้ครับ2ใบนี้จำเป็นมากเก่งมากโอเคครับผมอันดับแรกครับเราก็เอาคนนี้โจมตีก่อนเหมือนเดิมถอดเลยปึ๊บเพื่อจะชุบทิกสตาร์ถอดทิกสตาร์ลงมาใช่ครับอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเพอร์โซนาไลท์ก็ได้นะครับขอแค่เทิร์นแรกขอไลท์เกต3ได้เลยสามารถใช้ทันทีที่เราขึ้นเกต3เลยใช่ครับผมอันนี้ก็โจมตีต่อบูตีไปตามบูตเลยครับเสร็จแล้วครับโซบัส2เพื่อคนนี้ลงมาใหม่ลงมาทับลงมาทับเสร็จนายแดมได้ครับถึงตรงเนี้ยเพื่อนๆ อาจจะเอาแวนติกอดก็ได้เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ใบนี้ครับคือแต่ถ้าไม่เอาแวนติกอดก็ได้นะขอให้เอาคนนี้โจมตีก่อนแล้วก็โซบาร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราจะได้ชุบซิกสตาร์ครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยโซเราไม่พอเราต้องใช้คนนี้ช่วยครับจริงคนนี้นอนอยู่เนาะอันนี้ก็ตีเลยครับคนนี้ช่วยเข้าโซ2ใบเข้าโซ2ใบได้แล้วเสร็จแล้วเอาคนนี้ตีต่อก็โซบาร์2กระโดดได้อีกรอบโดยที่แวนยังไม่โจมตี7 เวฟครับผมคอมโบคร่าวๆประมาณนี้ครับอันนี้ที่ผมเอาไปคิดเนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคอมโบเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างครับดูแล้วตื่นเต้นเนาะเพื่อนๆคิดว่าโอเคเนี่ยผมถ้าไปใช้นี่ผมดีใจมากเลยการันตีโดยโปรหกเลยใช่ไหมว่าของดีจริงโอ้ผมยังไม่โปรขนาดนั้นครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยโอ้โหดูแล้วสนใจแนะนำเลยให้รีบพรีออเดอร์กันไว้นะครับสำหรับชุด BT03ก็เหมือนเดิมครับสำหรับที่นี่ฮาลุยโฮมของเรานะครับก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบ็อกซ์คาร์ตันนะครับหรือว่าต้องการซิงเกิลเป็นสีไม่ว่าจะสีไหนก็ตามในชั้นไหนเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยครับมีสินค้าพร้อมให้บริการทุกท่านทันทีเลยครับผมแล้วก็เมื่อกี้นะครับเป็นชุดปีที่02เนาะอันนี้ที่ผมมองมานะถ้าตามคอมโบของ Official เนี่ยจริงๆอ่ะปีที่02อ่ะมันเค้าทําแบบนี้เนาะเป็นปีที่02แล้วก็ SD อย่างเดียวก็เล่นได้บางคนไม่จำเป็นต้องหา01ก็เล่นได้นะแต่ถ้าบางคนต้องการนะครับก็จะเสริมความเก่งขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วก็ทางร้านนะครับก็ยังมี BT02 นะครับเป็นเซตสีก็เหลืออยู่นะครับผมถ้าช้าเนี่ยหมดนะครับหมดนะครับตอนนี้ทักมากันเยอะมากเลยสินค้าเรามีจำนวนจำกัดเนาะใช่ครับแนะนำว่าอย่าลังเลครับรีบจับจองเป็นเจ้าของก่อนดีกว่ามาหาที่หลังราคาแพงขึ้นมาไม่รู้ด้วยเนาะใช่แล้วก็ถ้าสำหรับผู้เริ่มเล่นนะครับไม่รู้ว่าแบบเออแล้วผมจะไปหา01ได้ไงผมมองว่าไม่จำเป็นครับผมขอแค่มี02กับ SD ก็เล่นได้ครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วจะมีอะไรในสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่าลืมมาติดตามรับชมกันต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องฮาลุยโฮมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยจะได้มีกำลังใจมาทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อนๆดูกันต่อไปเนาะครับผมครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆพวกผมต้องส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ